ไดโนเสาร์ปกครองโลกของเรามากว่า150ล้านปีพวกมันครอบครองเกือบทั่วทุกมุมโลกมันมีทุกรูปแบบทุกขนาดที่เราจะจินตนาการได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆตอนนี้เรารู้แล้วว่าทีเร็กมันเป็นนักว่ายน้ำที่ทรงพลังเวโรซีแรปเตอร์นั้นฉลาดแกมโกงฉายานักล่าขนนกและไดโนเสาร์บางตัวที่มีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดที่สุดแต่มนุษย์ก็ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่บอกเล่าเรื่องราวบนโลกใบนี้เมื่อ66ล้านปีที่แล้วเวลานี้กับดาวเคราะห์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์พวกเราค้นพบสัตว์ใหม่ๆข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆในการหาคู่ของไดโนเสาร์ความท้าทายที่ต้องเผชิญในการเลี้ยงดูครอบครัวและการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของพวกมันรวมเดินทางไปสู่ช่วงเวลาที่ธรรมชาติแสดงโชว์ผลงานที่ดีที่สุด GT Movie ภูมิใจเสนอ Prehistoric Planet วันนี้แอดช่อง GT Movie มีโปรพรีเมียมราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น19บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยไม่มีโฆษณามากวนใจปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยแค่19บาทเท่านั้นมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ @cat4k หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับป่าไม้ป่าในอเมริกาใต้มีต้นไม้สูงที่สุดในโลกอยู่ส่วนหนึ่งต้นไม้เหล่านั้นจะสูงได้เกินกว่า90เมตรและในป่าแห่งนี้ก็ยังมียักษ์ใหญ่อยู่เช่นกันต้นไม้ที่ล้มลงมันเป็นฝีมือของไดโนเสาร์กินพืชชนิดหนึ่งมันมีชื่อว่าออสโตโปไซดอนพวกมันแต่ละตัวสูงกว่า25เมตรมันเป็นสัตว์ที่กินเก่งถึงกับเก่งมากแต่ว่าฟันของมันไม่ได้มีไว้เคี้ยวอาหารมันมีไว้ตัดใบไม้เมื่อมันมาเป็นฝูงแบบนี้มันจะกินต้นไม้และใบหญ้ามากถึง10ตันต่อวันอาหารที่พวกมันชอบก็คือใบไม้อ่อนที่อยู่ตามปลายกิ่งหรือว่ายอดไม้ถ้าพวกมันเจอต้นไม้ต้นไหนที่สูงกว่าพวกมันก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกมันจะใช้น้ำหนักของตัวพร้อมกับกระดูกส่วนหน้าอกที่หนากว่า20เซนติเมตรในการผลักต้นไม้นั้นให้มันล้มในการผลักต้นไม้มันก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับพวกออสโตโปไซดอนแต่ถึงแม้จะเป็นเรื่องง่ายพวกมันจะต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่เสมอพื้นที่บนบกมากกว่า3ใน4ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใบหญ้าโลกดึกดำบรรพ์เป็นยุคที่เขียวชอุ่มไดโนเสาร์หลายสปีชีส์ใช้ชีวิตอยู่ในป่าไตเซราทอปมันเป็นไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือขนาดของมันจะยาวได้ถึง8เมตรกระบังหน้าขนาดใหญ่บนหัวมีไว้ป้องกันตัวขณะต่อสู้ส่วนพืชที่พวกมันกินบางชนิดก็มีพิษสารพิษในพืชเหล่านั้นมีอันตรายต่อไตเซราทอปเด็กสารพิษที่มันกินเข้าไปอาจจะทำอันตรายส่งผลให้มันป่วยหนักได้แต่มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเพราะพวกมันมีวิธีการจัดการสารพิษเหล่านี้เพราะว่าพวกมันมียาถอนพิษชั้นดีโดยแหล่งยาถอนพิษนี้พวกมันจะต้องเดินเข้าไปในถ้ำซึ่งพวกมันจะเดินมาที่นี่บ่อยๆและดูเหมือนว่าลูกของมันจะยังไม่เคยมาที่นี่แม่ของพวกมันก็บอกให้ลูกนั้นรีบเดินพวกมันค่อยๆเดินละเลาะเข้าไปภายในถ้ำซึ่งถ้ำนี้มันถูกกัดเซาะด้วยกระแสน้ำใต้ดินเป็นเวลาหลายพันปีตอนนี้พวกมันเดินเข้ามาลึกจนถึงจุดที่ไม่มีแสงสว่างแล้วตอนนี้พวกมันมองอะไรไม่เห็นเลยเจ้าตัวน้อยต้องพยายามอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่เข้าไว้แต่ว่าบางทีใกล้เกินไปก็ไม่ดีเพราะตัวใหญ่เขาก็มองไม่เห็นหุ่งเหมือนกันลูกของมันก็โดนชนโดนเบียดจนมันไม่อยากเดินต่อซึ่งมันก็ทำให้ลูกของไดโนเสาร์นั้นหลงฝูงและถ้าเลี้ยวผิดทางอาจหมายถึงชีวิตของมันก็ได้มันพยายามส่งเสียงร้องเพื่อหาแม่ของมันภายในความมืดมิดและในที่สุดทั้งฝูงก็ได้มาถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้นี่คือยาถอนพิษชั้นดีเขาเรียกกันว่าดินโป่งและพวกเจ้าฝูงนี้จะมาที่นี่เป็นประจำตอนนี้แม่มันสังเกตว่าลูกของมันได้หายไปมันก็ได้ส่งเสียงร้องเพื่อเรียกลูกของมันสักพักเจ้าตัวน้อยก็ได้โผล่มาตามเสียงและถือว่าเป็นโชคดีที่มันเลี้ยวมาถูกทางมันได้รีบวิ่งไปหาแม่ของมันหลังจากนั้นแม่ของมันก็ได้ขุดดินโป่งมาให้ลูกมันกินดินโป่งที่กินเข้าไปมันจะไปเคลือบกระเพาะและลูกของมันจะมีภูมิคุ้มกันจากพิษของใบไม้ที่กินเข้าไปหลังจากที่พวกมันกินดินโป่งอิ่มแล้วพวกมันก็จะกลับออกไปสู่ป่าเหมือนเดิมในป่าแห่งนี้บางทีแสงพระอาทิตย์จะส่องไปไม่ถึงพื้นดินเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่ว่าช่องว่างที่เรามองเห็นแบบนี้นานๆทีถึงจะเจอมันเป็นที่โล่งกลางป่าซึ่งมันก็เป็นฝีมือของเจ้าคาโนทอรัสมันมีน้ำหนักถึง2ตันสูงเกือบ4เมตรและมันก็เป็นคาโนทอรัสตัวผู้มันได้ใช้เวลาทั้งวันในการเก็บกวาดสถานที่แห่งนี้มันจะต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าที่นี่มันเป็นเวทีสำหรับทำอวดตัวเมียและเมื่อทุกอย่างพร้อมมันก็จะส่งเสียงร้องด้วยความถี่ต่ำเพื่ออวดให้ตัวเมียที่อยู่บริเวณนี้ได้รับรู้เสียงเพลียกหาคู่ของมันมีความถี่ต่ำมากทำให้ดังไปไกลในป่าดงดิบทึบแบบนี้และในที่สุดตัวเมียก็ได้เดินมา1ตัวมันมีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่าตัวผู้และดูเหมือนว่าเธอจะแข็งแรงกว่าด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนมันจะต้องเอาชนะใจตัวเมียตัวนี้ให้ได้และมันจะมีโอกาสเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นมันจะต้องแสดงท่าทางที่แปลกประหลาดที่สุดให้ตัวเมียประทับใจด้วยการชูหางขึ้นพร้อมทั้งมันยังหมุนตัวอีกด้วยตัวเมียก็กำลังพิจารณาและจับตาดูและถ้ามันอยากจะชนะใจสาวๆมันจะต้องทำท่าที่มหัศจรรย์และจะต้องมีกระบวนท่าที่เล่าร้อนหลังจากนั้นมันก็ได้กางแขนที่เล็กยิ้วของมันออกพร้อมทั้งทำการร่ายรำให้ตัวเมียประทับใจมันไม่ได้มีเขาที่ใหญ่หรือว่าหางที่ยาวกว่าใครแต่มันมีแขนที่เล็กยิ้วที่ดูเหมือนว่าจะไร้ประโยชน์เอาไว้ร่ายรำกระดูกแขนของมันสามารถขยับเขยื้อนได้เป็นอิสระมันก็ได้กางแขนอันเล็กยิ้วออกเพื่อให้ตัวเมียสำรวจซึ่งตอนนี้มันก็ลุ้นอยู่ว่าจะผ่านเข้ารอบหรือเปล่าและดูเหมือนว่ามันจะเป็นโชคร้ายของมันตัวเมียไม่สนใจแถมยังบอกว่าแขนของพี่นั้น
ล็กเกินไปมันก็ได้ทำให้ตัวผู้นั้นเสียใจและคิดค้นท่าทางให้มหัศจรรย์กว่าเดิมแต่ว่าตอนนี้มันไปเก็บขยะต่อก่อนเพื่อรอให้ตัวเมียตัวใหม่ที่รับได้กับขนาดแขนที่เล็กยิ้วของมันที่นี่คือเอเชียตะวันออกในป่าบนเทือกเขาเหล่านี้หน้าร้อนจะมาเร็วกว่าทวีปอื่นพื้นที่บริเวณนี้มันจะมีต้นแปะกล้วยเมล็ดผลของมันจะล้ำค่าที่สุดมันเป็นขุมทรัพย์ของพวกโคริโทแรปเตอร์ถึงพวกมันจะมีขนแต่พวกมันก็บินไม่ได้ใบหน้าและลำตัวของมันมีสีสันที่สดใสสวยงามพวกมันได้มารวมตัวกันเพื่อกินผลไม้แปลกเหล่านี้แต่ว่าการรวมตัวกันแบบนี้ย่อมส่งผลตามมาเพราะที่นี่มีนักล่าซุ่มดูพวกมันอยู่เชียนโจซอรัสมันเป็นนักล่าตัวท็อปของป่าในแถบทวีปเอเชียและตัวนี้ก็คือตัวเมียมันมีลำตัวยาวกว่า9เมตรถ้ามันอยากจะกินเจ้าโคริโทแรปเตอร์มันจะต้องย่องเข้าไปใกล้ๆและเงียบที่สุดที่สำคัญจะให้เหยื่อมันเห็นไม่ได้แต่ว่าป่าบริเวณนี้ไม่มีที่กำบังสักเท่าไหร่และดูเหมือนว่าเหยื่อของมันจะยังไม่ทันสังเกตอยู่ดีฝีเท้าของมันจะต้องย่องให้เงียบที่สุดแล้วมันก็ตัดสินใจพุ่งเข้าจู่โจมทันทีแต่ว่าเสียดายที่วันนี้มันพลาดเพราะว่าตามประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในการล่าส่วนใหญ่มันจะล้มเหลวมากกว่าสำเร็จฤดูกาลที่เปลี่ยนไปมันก็นำมาซึ่งลมพัดแรงต้นไม้ในป่าโพรงแห่งนี้ก็จะเริ่มผลัดใบฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงที่ยากลำบากถึงอย่างนั้นแล้วลมพายุมันก็จะเปิดโอกาสเล็กๆให้นักล่ามันกำลังจะล่องใหม่อากาศที่มืดครึ้มจะทำให้มันแฝงตัวได้เนียนยิ่งขึ้นส่วนลมที่แรงนั้นก็จะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีมันก็ได้กระโจนเข้าไปจัดการอาหารได้1ตัวอาหารจานใหญ่ขนาด36กิโลกรัมจะทำให้มันอิ่มไปเป็นอาทิตย์ตัดมาที่ป่าอีกซีกโลกที่อเมริกาเหนือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จะต้องเจอภัยประจำปีมากกว่าที่อื่นมันคือไฟป่าที่เกิดจากฟ้าผ่านั่นเองยิ่งไฟป่ากินวงกว้างมากเท่าไหร่อุณหภูมิจะเพิ่มพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียสเปลวไฟจะลุกโชนสูงเสียดฟ้าเป็น100เมตรสัตว์ส่วนใหญ่พยายามจะหนีจากไฟป่าแต่เจ้าเอ็นมอนโทซอรัสตัวนี้มันมีครอบครัวที่จะต้องดูแลมันไม่ยอมทิ้งลูกๆของมันพวกมันจะต้องหาทางหนีไฟป่านี้ให้ได้หรือว่ารอจนกว่าไฟมันจะดับเองภาพนี้อาจจะดูเหมือนหายนะแต่น่าทึ่งมากเพราะพืชบางชนิดแม้จะถูกเผาด้วยไฟที่แรงกล้าแต่มันกลับเป็นการขยายพันธุ์ของลูกสนโบราณและหลังจากที่ไฟมอดลงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพวกสัตว์ต่างๆก็เริ่มโผล่มาแมลงในวงด้วงจะกลับมาเป็นกลุ่มแรกพวกมันก็จะเริ่มวางไข่ทันทีและเมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนด้วงจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้อิ่มน้ำสำราญกับท่อนไม้ที่ตายซากเกินกาดแทบไม่จำกัดและนี่คือเจ้าอาโทชิแรปเตอร์มันเป็นนักฉวยโอกาสมันรีบเข้ามาสำรวจพื้นที่ที่ไฟไหม้ทันทีเพื่อหาอาหารและเนื่องจากมันเป็นไดโนเสาร์ที่ฉลาดมันได้ไปคาบเอากิ่งไม้ที่มีควันเพื่อนำมาไล่แมลงที่เกาะอยู่ตามร่างกายของมันและในระหว่างที่มันกำลังไล่แมลงอยู่นั้นเจ้าแองไคโลซอร์ขนาด2ตันก็ได้โผล่มามันกำลังมาหาอาหารที่น่ากินหลังจากที่ป่านั้นถูกย่างอาหารของมันก็คือถ่านไม้ซึ่งหลังจากที่มันกินเข้าไปมันจะไปผสมกับพิษจากพืชหลายชนิดที่มันกินเข้าไปเพื่อล้างพิษเหล่านั้นส่วนเจ้าเอ็ดมันโตซอรัสมันกำลังออกมาจากป่าพร้อมกับลูกๆของมันน่าเหลือเชื่อที่ลูกของมันยังมีชีวิตอยู่พวกมันจะต้องเดินทางไปหาป่าแห่งใหม่เพื่อเอาไว้หากินจนกว่าป่าบริเวณนี้จะฟื้นตัวอีกครั้งที่เอเชียกลางในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยเสียงที่แปลกประหลาดมันคือเสียงของเจ้าโซโลพอดยักษ์ที่กำลังหลับสนิทพวกมันมีถุงลมอยู่ที่หัวและลำคอส่งผลให้มันนอนโคลนดังลั่นป่าแต่ใช่ว่าสัตว์ทุกตัวจะหลับไหลถ้าเป็นสัตว์เล็กการออกมาหากินในตอนกลางคืนจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าตอนกลางวันเจ้าโทเรซิโนซอรัสพวกนี้เพิ่งฟักออกจากไข่เมื่อ6เดือนที่แล้วความยาวของพวกมันตอนนี้ยังไม่ถึง90เซนติเมตรพวกมันเพิ่งโตได้เพียง1ใน10ของตัวที่โตเต็มวัยถ้ามันโตเต็มวัยกรงเล็บของมันจะเป็นที่น่าเกรงขามแต่ด้วยวัยของมันตอนนี้กรงเล็บของพวกมันก็เป็นเพียงแค่ช้อนส้อมเท่านั้นโทเรซิโนซอรัสพวกมันเป็นสัตว์ที่กินพืชตอนนี้มันมีน้ำหวานจากรังผึ้งที่หยดลงมาจากต้นไม้พวกมันพยายามจะปีนขึ้นไปกินรังผึ้งโทเรซิโนซอรัสในวัยเด็กพวกมันจะปีนต้นไม้ได้ถึงแม้ว่าบางทีจะไม่เชี่ยวชาญสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าเด็กๆทั้ง3ตัวนี้จะไม่รู้ว่าพิษของผึ้งนั้นแรงแค่ไหนและนี่ก็คือโทเรซิโนซอรัสตัวโตเต็มวัยมันมีขนาดลำตัวที่ใหญ่สูงเกือบ10เมตรและมีน้ำหนักถึง5ตันมันก็ได้ใช้มือปัดรังผึ้งลงมาพร้อมกับกินรังผึ้งนั้นอย่างอร่อยแล้วมันก็เดินจากไปในที่สุดพวกเด็กๆก็ได้กินของดีที่รุ่นพี่ของมันเหลือไว้ให้ถึงแม้จะโดนต่อยเพิ่มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้ำหวานนั้นอร่อยเกินห้ามใจถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันแต่ใต้ร่มไม้ยังเป็นที่มืดอย่างเช่นป่าในโซนยุโรปแห่งนี้เจ้าเทมาโทซอรัสพวกมันแทบไม่โผล่ออกมาจากที่ซ่อนและสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ซุ่มเก่งไม่แพ้กันพวกมันก็คือเจ้าซันม็อกซีสมันเป็นพันธุ์สุดท้ายของสายเลือดไดโนเสาร์ที่เก่าแก่โบราณมากป่าแห่งนี้คือป้อมปราการสุดท้ายของพวกมันด้วยความสูงของพวกมันแค่18เซนติเมตรลูกของเจ้าซันม็อกซีสก็เป็นได้แค่ของว่างของนักล่าเท่านั้นแต่ว่าถึงแม้จะเป็นของว่างมันก็คุ้มค่าที่จะกินพวกมันพวกมันจึงต้องระวังตัวอยู่ตลอดแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็ยังไม่รอดและตัวที่กินพวกมันก็คือแฮสเซกอทอริกสูง4เมตรครึ่งอันที่จริงแล้วเจ้าตัวนี้ก็คือเทโลซอร์สัตว์เลื้อยคลานที่มีปลีกเวลามันเดินมันต้องแนบปีกไว้กับตัวพื้นที่ป่าบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งหากินของพวกมันซึ่งป่าบริเวณนี้ก็ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งใต้สุดของทวีปยุโรปและมันก็คือสัตว์บินได้ที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกปีกของมันวัดความกว้างได้ถึง10เมตรและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนี้พวกมันจะชอบมาหากินตามชายหาดอยู่เสมอเพราะว่าพืชที่นี่จะมีละอองน้ำของทะเลมาเคลือบใบไว้ทำให้ได้รสชาติเค็มชั้นดีที่ชายหาดแห่งนี้พวกโซโลพอดจะออกมาพบปะและเชื่อมความสัมพันธ์ของครอบครัวอีกครั้งพร้อมสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ว่าสำหรับเจ้านกยักษ์แล้วมันก็คือลานบินสำหรับไว้ให้มันบินขึ้นเท่านั้นซึ่งมันจะบินไปยังป่าอีกแห่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตล้วนแพร่และขยายพันธุ์อย่างหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่า
ที่ใดในโลกในยุคดึกดำบรรพ์ของเราไอซ์แลนด์ปากแม่น้ำทางตอนใต้ของยุโรปเมื่อ66ล้านปีก่อนหลังจากที่เกิดพายุโซนร้อนซากต่างๆก็ลอยมาท่ามกลางซากปรักหักพังนั้นมีแพพืชที่ฉีกตัวลอยออกมาจากพื้นดินสำหรับเทอร์ซอร์ผู้เหนื่อยล้าที่ตรงนี้อาจเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่มันก็ห่างไกลจากความปลอดภัยอยู่พอสมควรเพราะมีบางสิ่งที่อยู่ในน้ำกำลังบ้อนมาถือว่าเป็นโชคดีที่มันบินหนีได้ทันและเจ้าตัวนั้นมันก็คือโมซาซอนักล่ามรณะใต้น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้มันกำลังมองหาอาหารว่างที่จับง่ายๆอย่างเช่นเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อยตัวนี้มันคือเซลม็อกซี่การที่มันติดอยู่บนขอนไม้แบบนี้มันเสี่ยงเกินไปมันต้องอยู่บนแพที่ใหญ่กว่านี้และดูเหมือนว่ามันจะมีทางเลือกไม่มากนักนั่นก็คือว่ายน้ำเพื่อหนีมันตัดสินใจกระโดดลงน้ำและรีบว่ายไปขึ้นแพที่ใหญ่กว่ามันว่ายหนีมาได้สำเร็จดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ตัวแรกที่มาที่นี่มันคือเซลม็อกซี่ตัวแม่อีกตัวแต่ทว่าแพของพวกมันกำลังจะลอยออกไปทะเลแต่บางครั้งแพของมันก็ลอยไปติดเกาะที่อยู่ห่างไกลถ้าโชคดีหน่อยเซลม็อกซี่คู่นี้อาจจะเป็นผู้บุกเบิกพวกมันจะสร้างประชากรใหม่ซึ่งอาจจะเป็นสปีชีส์ใหม่ในอนาคตในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนยิ่งเกาะที่อยู่แบบโดดเดี่ยวนานมากเท่าไหร่สัตว์ที่อาศัยอยู่จะยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นเท่านั้นเกาะเล็กๆทางตอนใต้ของยุโรปเหล่านี้เป็นที่อยู่ของเจ้าฮาโดสรอที่แปลกประหลาดและค่อนข้างขี้อายพวกมันหาอาหารท่ามกลางต้นสนเหล่านี้และนี่ก็คือฮาโดสรอมันมีขนาดเพียง1ใน4ของลูกพี่ลูกน้องของมันที่ตัวใหญ่กว่าซึ่งเวลามันยืนส่วนสูงของมันไม่เท่ามนุษย์ด้วยซ้ำด้วยจงอยปากที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครทำให้มันสามารถหาอาหารในพืชที่ทนทานได้นักล่าอย่างพวกทีเร็กไม่เคยมาถึงเกาะแห่งนี้ดังนั้นที่นี่คือสถานที่ปลอดภัยที่พวกมันจะเลี้ยงดูลูกๆของมันแต่บางทีอันตรายก็มาทางอากาศพวกมันก็สัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังมามันส่งเสียงร้องให้ทุกตัวรีบหนีและนี่ก็คือเจ้าแฮสเซกอปทอริกโทรสอนักล่าขนาดยักษ์ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการหลบหนีก็คือวิ่งเข้าป่าแต่ว่าลูกๆของพวกมันถูกทิ้งไว้กลางป่าสนแม่ลูกแยกจากกันผู้เป็นแม่ก็พยายามส่งเสียงร้องเพื่อให้ลูกๆนั้นตามมาแต่ว่าพวกนักล่าไม่ได้มาตัวเดียวจะวิ่งออกไปตอนนี้คงไม่ปลอดภัยแต่ว่าพวกมันก็เป็นเทโลซอร์ที่ฉลาดมากๆเมื่อเหยื่อที่ต้องการหลบหนีไปได้พวกมันก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการกระจายตัวไปตามที่โล่งเพื่อไล่เหยื่อที่อาจซ่อนอยู่บริเวณนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของลูกๆไดโนเสาร์นั่นก็คือการอยู่นิ่งๆและที่สำคัญก็คือห้ามวิ่งเด็ดขาดแต่ว่าใครจะไปทนได้เพราะว่าศัตรูมาใกล้ขนาดนี้1ใน3ตัวที่หลบอยู่มันก็ได้ตัดสินใจวิ่งออกไปทำให้มันกลายเป็นอาหารว่างทันทีส่วน2ตัวที่เหลือโชคดีที่มันวิ่งกลับมาหาแม่ของมันได้หลังจากที่จับเหยื่อได้แล้วพวกมันก็จะบินไปเกาะอื่นเพื่อเสี่ยงโชคไปเรื่อยๆฮาโดซอสามารถกลับไปหาอาหารต่อได้เกาะมาดากัสการ์ในอดีตถูกแยกออกจากแอฟริกาเป็นเวลานานกว่า80ล้านปีมันนานซะจนสัตว์ส่วนใหญ่แตกต่างไปจากเดิมมากจากที่จะพบจากที่อื่นและนี่ก็คือชิโมสุคัตมันคือจระเข้จมูกสิงโตมันไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่เป็นญาติห่างๆของจระเข้พวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกและพวกมันก็คือมังสวิรัตตัวแม่เพราะพวกมันกินแค่พืชเท่านั้นพวกมันมีเกราะที่แข็งแกร่งเพื่อใช้ป้องกันตัวเองเวลาถูกโจมตีจากนักล่าประจำเกาะแห่งนี้ดังนั้นพวกมันจึงสามารถรับความเสี่ยงได้โดยการนอนกลางวันแบบสบายใจนี่คือมาจังกาซอรัสนักล่าอันดับต้นๆของมาดากัสการ์มาจังกาซอรัสตัวนี้เธอตาบอดข้างหนึ่งมันเป็นอุปสรรคต่อการล่ามากๆแต่ว่าตอนนี้เธอก็หิวมากเช่นกันเธอเลยเล็งชิโมสุคัตพวกนี้เอาไว้และเริ่มทำการวิ่งล่าพวกมันทันทีแต่ว่าการที่จะจับตัวพวกมันนั้นไม่ใช่เรื่องหมูๆเพราะชิโมสุคัตพวกนี้รวดเร็วและมีเส้นทางการหลบหนีหลายทางพวกมันจะขุดรูเอาไว้เพื่อหลบศัตรูหลังจากที่ลงรูไปแล้วมันจะใช้แผ่นหลังที่มีเกราะหนาปิดกั้นทางเอาไว้ตัวไหนที่ลงรูก่อนจะมีสิทธิ์รอดมากกว่าตัวที่ช้าและดูเหมือนว่าเจ้าชิโมสุคัตตัวนี้จะโชคร้ายเพราะรูนั่นเพื่อนลงไปแล้วทำให้มันต้องต่อสู้กับศัตรูโดยการพุ่งถอยหลังกระแทกหางและเตะอย่างดุดันก่อนที่มันจะวิ่งลงรูไปจมูกของนักล่ามันใหญ่เกินกว่าจะเข้าไปส่วนลึกของรูได้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยชิโมสุคัตจะต้องขุดลึกลงไปอีกสำหรับการล่าของมาจังกาซอรัสก็ต้องจบลงด้วยความล้มเหลวชิโมสุคัตไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดทางวิวัฒนาการเพียงอย่างเดียวที่เจริญเติบโตในมาดากัสการ์บนเกาะแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แปลกอีกกลุ่มหนึ่งท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวนี่คืออะดัลเทเรียมมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมลำตัวของมันน้อยกว่า60เซนติเมตรแต่มันก็คือหนึ่งในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังไม่วิวัฒนาการมันใช้เวลาส่วนใหญ่ตื่นขึ้นเพื่อไปหาอาหารมันเข้าไปในอุโมงค์เพราะว่าปลายอุโมงค์แห่งนี้มีไข่เป็นจำนวนมากมันเป็นแหล่งโปรตีนที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่ามันไม่กินไข่เพราะนี่ก็คือไข่ของมันเองและที่นี่ก็คือรังของมันไข่เริ่มฟักเป็นตัวและดันเปลือกไข่ออกมาดูไปแล้วมันก็เหมือนลูกของสัตว์จำพวกหนูในปัจจุบันแต่แปลกตรงที่พวกมันออกมาจากไข่ตามสัญชาตญาณแล้วพวกมันจะคลานไปหาแม่เพื่อดูดนมถึงแม้ว่าตาของพวกมันจะยังไม่เปิดก็ตามน้ำนมของพวกมันก็ดัดแปลงมาจากต่อมเหงื่อในช่องท้องและมันก็คืออาหารทั้งหมดที่พวกมันต้องการ2เดือนต่อมาจากเด็กทารกก็มีขนาดเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเพื่อเป็นการผลิตน้ำนมให้เพียงพอต่อลูกๆแม่ของพวกมันจะต้องกินอาหารให้เยอะขึ้นดังนั้นมันจะต้องออกจากรังที่ปลอดภัยเพื่อไปหาอาหารการมองเห็นในตอนกลางคืนของมันก็เหมือนกับสัตว์ในโพรงหลายชนิดสายตาของมันไม่ค่อยไวมากนักแต่มันจะใช้การได้ยินมาทดแทนเอาและถ้ามันได้ยินเสียงของบางสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายมันก็จะอยู่นิ่งๆจนกว่าผู้ล่าจะถอยออกไปมันถึงจะออกไปขุดหารากไม้และเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในดินผ่านไปอีกวันลูกๆของมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วความอยากอาหารของพวกมันก็เพิ่มมากขึ้น
ทำให้แม่ของมันต้องออกไปหาอาหารอยู่ตลอดเวลาทำให้ลูกๆของมันถูกทิ้งไว้ในรังครั้งละหลายชั่วโมงนี่คือมาชิอาคาซอรัสนักล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการจับเหยื่อที่อยู่ในโพรงมันมีคอที่ยาวและหัวที่แคบทำให้มันสามารถสำรวจโพรงได้อย่างดีว่าโพรงไหนมีอาหารมันเดินสำรวจโพรงไปรอบๆจนบางครั้งมันก็ลืมระวังตัวเพราะว่าบางทีผู้ล่าอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้มันโดนฉกไปต่อหน้าต่อตาเจ้าอดันเทเรียมและมันก็คืองูแมสโซเอียความยาวเกือบ8เมตรมันรัดเหยื่อไว้แน่นจนกว่าเหยื่อจะตายคาหม่องทำให้เจ้าอดันเทเรียมรู้ว่าบริเวณนี้อันตรายขึ้นเรื่อยๆมันรีบกลับมาที่รังและป้อนนมลูกๆของมันทันทีและคืนนี้มันก็เป็นครั้งแรกที่ลูกๆของมันตามแม่ออกไปหากินพวกมันต้องอยู่ใกล้กันเข้าไว้เพราะว่ายังมีนักล่าที่จ้องเล่นงานพวกมันอยู่ตัดมาที่บนเกาะในคาบสมุทรแอนตาร์กติกจุดใต้สุดของโลกพอเข้าถึงฤดูหนาวมันก็ส่งผลให้อุณหภูมิเยอะแข็งเป็นเวลาหลายเดือนกล้องจับความร้อนทำให้สามารถจับภาพกลุ่มร่างเรืองแสงมันมีชื่อว่าอิมเพโรบาเตอร์นักล่าเลือดอุ่นเช่นเดียวกับไดโนเสาร์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นพวกมันจะต้องหาอาหารจำนวนมากดังนั้นพวกมันจะต้องออกล่าทุกๆ 2-3 วันหากเป็นไปได้หิมะที่เพิ่งตกลงมาช่วยให้เหยื่อไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกมันนี่คือโมโรซอรัสฤดูหนาวแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับสัตว์กินพืชชนิดนี้อิมเพโรบาเตอร์มันคือผู้เชี่ยวชาญในการล่าโมโรซอรัสถึงแม้ว่ามันจะวิ่งเร็วกว่าพูล่าแต่พูล่าก็มีจำนวนที่มากกว่าหางที่มีขนยาวของมันช่วยให้มันคล่องตัวอย่างน่าทึ่งพวกมันล่าเหยื่อจนมาถึงสุดขอบป่าถัดไปก็คือทะเลสาบน้ำแข็งที่ยาวกว่าครึ่งไมล์หรือว่า 0.8 กิโลเมตรโมโรซอรัสที่มีความเร็วอยู่แล้วจะได้เปรียบหากว่ามันอยู่ที่โล่งแต่ว่าทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งมันก็เต็มไปด้วยอันตรายตอนนี้พูล่าตามมาถึงแล้วทำให้โมโรซอมีทางเลือกไม่มากนักการวิ่งไล่ล่ากันบนพื้นทะเลสาบน้ำแข็งจึงได้เริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าสเต็ปในการวิ่งบนพื้นน้ำแข็งมันคนละชั้นกันทำให้โมโรซอทิ้งห่างอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้พูล่านั้นถอดใจแต่ว่าที่นี่มันเป็นเกาะพูล่าและเหยื่อจะถูกกำหนดให้กลับมาพบกันอีกครั้งบางเกาะที่นี่มีขนาดเล็กมากๆทำให้ไม่มีสัตว์บกขนาดใหญ่อาศัยอยู่อย่างไรก็ตามหมู่เกาะพวกนี้ก็ยังยินดีต้อนรับผู้มาเยือนบางส่วนแฮสเซกอฟทูริกตัวผู้ตัวนี้มันมาถึงที่นี่พร้อมกับซากลูกของฮาโลซอร์ที่มีน้ำหนักถึง18กิโลกรัมอยู่ในปากของมันนี่คือรางวัลในการล่าครั้งล่าสุดของมันด้วยความสูงเกือบ5เมตรและปีกกว้างยาว9เมตรแฮสเซกอฟทูริกเป็นนักล่าอันดับต้นๆของยุโรปแต่ตัวผู้ตัวนี้มันมาที่นี่เพื่อเหตุผลบางอย่างมันได้วางเหยื่อลงและไปคาบกิ่งไม้บริเวณนั้นมาวางรอบๆเหยื่อเพื่อให้ตัวเมียที่บินผ่านมาได้เห็นและนี่ก็คือต้นกำเนิดของการเปสาวในยุคดึกดำบรรพ์อย่างไรก็ตามมันอาจจะต้องใช้เวลารอนานพอสมควรและช่วงเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงมีตัวเมียบินลงมาซึ่งเธอก็ดูเหมือนจะสนใจตัวผู้อยู่ไม่น้อยแต่เธอก็ยังไม่ประทับใจพอและตัวผู้จะต้องระวังอย่าให้ตัวเมียจิกเป็นอันขาดมิฉะนั้นสวรรค์ก่อนการผสมพันธุ์จะล่มทันทีการเกี่ยวพาราศีมันจะต้องพิสูจน์ว่ามันมียีนที่ดีเพื่อให้ลูกหลานสืบทอดยีนเหล่านี้และเจริญเติบโตต่อไปไดโนเสาร์ที่ตายแล้วแสดงว่ามันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมและการที่มันแบกศพมาถึงที่นี่ได้แสดงว่ามันเป็นนักบินที่แข็งแกร่งแต่ตอนนี้ตัวเมียต้องเล่นตัวไว้ก่อนตัวผู้จะต้องเพิ่มวิธีจีบสาวขึ้นอีกมันเงยหน้าขึ้นเพื่อให้ตัวเมียเดินเข้ามาใกล้ๆเพื่อดูคอของพี่ว่ามันทั้งยาวและใหญ่ตัวเมียมันก็เดินเข้าไปพิสูจน์ว่าใหญ่จริงหรือเปล่าและมันก็เป็นการให้กำลังใจตัวผู้อีกด้วยและนี่ก็คือการเต้นรำของพวกมันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความไว้ใจกันมากขึ้นแต่ว่าจู่ๆตัวผู้อีกตัวก็บินเข้ามาแม้ว่าตัวผู้ตัวนี้มันจะมีอายุน้อยกว่าแต่มันก็สามารถต่อสู้ได้พระเอกของเราที่กำลังจีบสาวอยู่หรือใช้ความเก๋าไล่ตัวผู้อีกตัวไปได้สำเร็จแต่พอมันหันมาอีกทีตัวเมียก็หายไปเช่นกันและนี่ก็คือหลักฐานว่าสายเปย์นั้นก็โดนเทมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เหมือนกันทำให้สายเปย์อาจจะหมดโอกาสในการผสมพันธุ์แต่ว่าจู่ๆเธอก็บินกลับมานั่นก็เป็นเพราะว่าเธอชอบที่เขาสามารถไล่โทรซออีกตัวไปได้มันก็ได้โชว์ของให้สาวดูอีกรอบเพื่อสร้างความประทับใจให้เพิ่มมากขึ้นทำให้มันได้ผสมพันธุ์ตามใจหวังทุกอย่างมันจบลงเพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของนักล่ายักษ์บินได้รุ่นต่อไปตัวเมียก็บินจากไปเพื่อหาที่วางไข่ถึงแม้ว่าเกาะเล็กๆแห่งนี้จะไม่มีความสำคัญแต่มันก็เหมือนกับเกาะอื่นๆทั่วโลกที่พวกมันเป็นพยานถึงช่วงเวลาสำคัญในสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาที่แปลกที่สุดบนโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่องราวของไดโนเสาร์ยังไม่จบโปรดติดตามในคลิปต่อไปหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ